ไม่หยุด2019ขาดตัวชนาธิปหลังเทพต่อเนื่องส่วนเพื่อนทีมชาติก็ใช่ย่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับพ่อหลายคนยังรีเควสเรื่องราวของชนาธิปเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลังจากแมตช์แรกในเอเชียนคัพฟอร์มขาดจนมาในนัดที่2ครับกลายเป็นร่างเทพตัวเบอร์สายยากของจริงแล้วนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับพ่อชนาธิปปลายปี2018นะครับค่าตัวของเขาในตลาดโลกยังถูกประเมินไม่เพียงแค่700,000ยูโรเท่านั้นครับพ่อและเป็นอันดับ2ของทีมชาติไทยรองจากกวินที่มีค่าตัว800,000ยูโรอีกด้วยครับแต่ผมทำนายเอาไว้แล้วนะครับราคาในตลาดโลกของชนาธิปต้องพุ่งแน่นอนแล้วครับพ่อจะเป็นเพราะอะไรนั้นก็เพราะเรื่องนี้แหละครับก็เพราะเมืองทองไม่ยอมเปิดเผยราคาขายชนาธิปที่ขายกับซัปโปโรยังไงล่ะครับพ่อทำให้ตลาดโลกไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปบวกลบส่วนต่างในราคาตลาดโลกได้ไงล่ะครับหลังจากเข้าปี2019ต้นมาเมืองทองก็ได้แจ้งราคาขายของชนาธิปกับตลาดโลกครับพ่อโดยราคาที่ขายไปคือ 2.4 ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ100ล้านบาทครับซัปโปโรยอมทุ่มจริงๆนะครับพ่อและถือเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของซัปโปโรด้วยครับโดยซัปโปโรเคยซื้อนักเตะทั้งหมดรวมชนาธิปแล้วเพียงแค่2คนเท่านั้นครับพ่ออีกคนนึงก็คือกัวลินโญ่ครับวัย24ปีในตอนนั้นจากทีมในลีกสวีเดนด้วยราคา 200,000 ยูโรครับในปี2008หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเองล่ะครับพ่อนานเหลือเกินล่ะครับชนาธิปปีที่แล้วฟอร์มเทพเหลือเกินนะครับและหลังจากเมืองทองแจ้งราคากับตลาดโลกเรียบรู้ตามมาด้วยฟอร์มดีนเอเชียนคัพอีกตลาดโลกก็ปรับค่าตัวชนาธิปขึ้นเป็น 1.5 ล้านยูโรครับขึ้นกับ2เท่าเลยครับซึ่งทำลายประวัติศาสตร์นักเตะไทยที่แพงที่สุดที่ธีรสินเคยทำเอาไว้หลังจากย้ายไปอาร์เมเนียด้วยล่ะครับตอนนั้นตลาดโลกประเมินเจ้ามุ้ยไว้ที่1ล้านยูโรครับในปี2015ขอลดต่ำลงมาเหลือ 650,000 ยูโรครับแต่ครับพ่อเข้าเรื่องเจ้ามุ้ยก่อนดีกว่าครับแป๊บนึงหลังจากที่เจ้ามุ้ยย้ายไปซานเฟรเซ่ลูชิมา1ปีครับและได้ลงสนามและได้ยิงประตูตลาดโลกก็เพิ่มค่าตัวให้เขาขึ้นเป็น1ล้านยูโรอีกครั้งนึงแล้วครับส่วนถ้าคนถามถึงเจ้าอุ้มธีรธรนะครับว่าค่าตัวเท่าไหร่อย่างไรบ้างแล้วผมต้องตอบอย่างเศร้าๆว่าเจ้าอุ้มราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับแม้จะมีการประเมินราคาตลาดโลกกันในต้นปี2019หลังจากบอลเจลีกจบก็ตามกลับมาที่ชนาธิปอีกครั้งนึงนะครับด้วยราคา 1.5 ล้านยูโรราคานี้นะครับพ่อๆทำให้ชนาธิปกลายเป็นกองกลางที่แพงที่สุดอันดับ10ในเอเชียนคัพเลยนะครับและค่าตัวสูงเป็นอันดับที่48ของนักเตะทั้งหมดในเอเชียนคัพด้วยไม่ธรรมดาครับพ่อๆไม่ธรรมดาจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าถ้าในเอเชียนคัพเจ้าเจยังโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องแบบนี้โอกาสที่ตลาดโลกจะอัพค่าตัวให้ทะลุ2ล้านยูโรคงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ล่ะครับพ่อเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับความลับในวันนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ